ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ channel เพชรเซนวันนี้นะคะแล้วก็กลับมาเล่นเกมกันอีกแล้วนะคะก็ยังคงเป็นเกมที่เกี่ยวกับภาษาจีนและภาษาไทยอีกเช่นเคยเลยนะคะนั่นก็คือเกมใบ้คำนั่นเองหรือภาษาจีนเรียกว่าใช้จื่อโยชิใช้จื่อโยชินั่นเองแปลตรงตัวเลยเกมใบ้คำนะคะกติกาของเราก็คือเพชรเนี่ยจะให้พี่เดวิดคนที่กำลังเรียนภาษาไทยอยู่เนี่ยนะคะเดาคำภาษาไทยนั่นเองโดยที่เพชรเนี่ยก็จะเป็นคนใบ้ภาษาไทยให้พี่เดวิดเดานั่นเองส่วนเพชรที่กำลังเรียนภาษาจีนอยู่เนี่ยนะคะก็จะเดาคำภาษาจีนนั่นเองโดยที่ให้พี่เดวิดเนี่ยใบ้ภาษาจีนจะมาดูกันว่าเราเนี่ยจะคิดคำกันออกไหมแล้วจะฟังกันรู้เรื่องหรือเปล่านะคะก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะเรามาหาภาษาไหนจะเป็นฝั่งเริ่มก่อนดีกว่าโดยการที่เราจะเจนดาวสุโทปูก่อนยิงจุ่มนั่นเองเจนดาวสุโทปูมาพร้อมเจนดาวสุโทปูภาษาจีนเริ่มก่อนนั่นเอง okay. ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ Yahoo!ตอนนี้คำศัพท์ก็อยู่ในมือพี่เดวิดแล้วนะคะ ยังไม่เห็นแต่เราจะเพิ่มระดับความยากด้วยการจับเวลาด้วยนะคะทั้งหมดมี10คำใช้เวลาทั้งหมด3นาทีด้วยกัน เราเริ่มกันเลยดีกว่าเชิญใจใครเชิญมาครับครับคำที่หนึ่งมันคือ一个黑黑的东西然后炒锅ไม่ใช่不是吃的它可以发出很多声音有点像桌子，蛮大的。然后我们会坐在旁边，然后我们可以弹它，它是一种乐器。C 大呢 ？Piano。猜卡啊，他的精彩。我说说，钢琴。土洞。钢琴。弹一首，弹一首。OK， 它是一种动物。然后呢，中国有很多，大家都说它是中国，只有黑色跟白色。熊猫，土豆，给我，扛着。OK， 它是一个国家，然后呢会下雪，然后呢中，两个字，然后国旗只有红色跟白色。日本，土豆，豆。你太劲了，麦迪。OK， 它是一个运动，然后男生喜欢，然后通常有双排两队。然后总共十个人 ，NBA， 篮球，猜卡，OK， 它是一个运动，它自己一个人可以跑，自己也可能可以做，然后呢会流很多汗，通常会在一个跑道上，哎呀，过。过。我们每天会吃，早上会吃三明治、麦菜、汉堡包。不是，它是一个意思，但是它不是阿含，它不是食物，它是一个什么？我们会吃什么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 ？过吧。OK， 下礼拜你要干嘛？考试。OK， 它是一种饮料，台湾最有名的珍珠奶茶。只有两个字，没有那个黑黑的，没有珍珠的奶茶。OK， 它是一个职业，然后呢，它会出 MV， 它会出 video， 它会出 CD。有很多首歌在里面，是一个职业。啊，来吧，歌手。猜一下。歌手。后来呀、啊。หมดเวลาแล้ว。OK。หมดเวลาแล้วนะคะ。อันนี้คือที่เพชร。ดาวถูก。กี่คำ1 2 3 4 5 6 7คำเดี๋ยวเราไปดูภาษาไทยกันต่อดีกว่าอันนี้ต้องยากแน่เลยอ่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนมาแค่ไม่ถึงปีไปดูภาษาไทยกันต่อเลยดีกว่าค่ะเป็นอะไรอ่ะมาต่อกันที่ภาษาไทยกันบ้างดีกว่านะคะจับเวลาดีกว่า3นาทีเหมือนเดิมโอเคมาพร้อมยังโอเคคำแรกนะโอเคคำนี้คำนี้เป็นของกินกิน
เวลาคิดไม่ออกก็จะสั่งอันเนี้ยส้มตำไม่ใช่เป็นแบบว่าข้าวมันไก่ไม่ใช่ต้มยำกุ้งใช้กับกระทะใช้กับกระทะกระทะทำไงดีวะผักไทยไม่ใช่เป็นแบบว่าข้าวผัดกุ้งเอ้ยใช่ข้าวผัดไม่มีกุ้งข้าวผัดเนื้อข้าวผัดเฉยๆข้าวผัดเก่งมากก็คือคนใบ้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยต่อไปคำที่สองโอเคไหมคำเนี้ยพี่รู้แต่ว่าเวลาสอบเราแบบสอบแล้วแบบทำไม่ได้อ่ะแล้วเราเป็นไงยอมรับไม่ใช่เป็นสิ่งของไหมไม่ใช่แบบความหมายเพื่อนเพื่อนที่เห็นไม่ใช่เพื่อนพี่เคยสอนอ่ะสองพยางสองพยางยอมแพ้ไม่ใช่แบบว่าปวดหัวสอบสอบเสร็จแล้วแบบอุ้ยทำได้ไม่ดีเลยเป็นไงปาไม่เข้าข้างอะไรข้ามข้ามก่อนไหมข้ามก่อนอ๋อข้ามก่อนข้ามก่อนอุ้ยยากมากเลยคำนี้ปวดหัวโอเคคำนี้พี่เจสันเพิ่งไปทำมาที่เกาะเต่าอ๋อว่ายน้ำอะไรน้ำอะไรน้ำอะไรน้ำเสื้อสีอะไรเด็กดำน้ำใช่โอเคโอเคคำนี้เป็นอย่างหนึ่งในบ้านเราบ้านเราไว้ทำอาหารมีกระทะมีหม้อมีจานมีชามเราทำอาหารที่ไหนที่บ้านบ้านครัวอะไรครัวอะไรครัวครัวไม่ที่นี่เรียกว่าอะไรที่นี่เรียกห้องแล้วห้องครัวใช่เก่งมากหลับตาหลับตาหลับตาตื่นเต้นอ่ะหลับตาแล้วคำนี้ก็คือใช้บอกวันที่วันที่วันที่หนึ่งสองวันที่เท่าไหร่ไม่เราดูวันที่จากอะไรอ๋อทำไมอะไรอ่ะเวลาเสื้อขาดแล้วเราทำอะไรเสื้อขาดทันเลยทันจำไม่ได้เลยหลับตาคำนี้คือทำอะไรอยู่หัวเราะใช่หัวเราะหลับตาอันนี้คือไปโรงเรียนเราต้องเจอใครใครให้ความรู้เราใช่เก่งมากต่อไปใช้ดินสอจ ตกใจแรงมากทุกคนแหงเลยตกใจหมดทุกคนรู้ว่าอะไรทำใจเป็นอายอ่ะเรามาดูคำศัพท์ที่ได้กันดีกว่าว่าได้กี่คำโอเคจาก4คำ5คำ5คำก็มีคำว่าอาจารย์นะคะอาจารย์ภาษาจีนก็คือ老师老师教授อันนี้หัวเราะฮ่าฮ่าเรียกว่าอะไรอ่ะหัวเราะหัวเราะอ่ะ中文吗笑大笑大笑嗯อันนี้บ้านครัวบ้านครัวคืออะไรอ่ะชูฟังชูฟังห้องครัวแล้วก็มีคำนี้ค่ะเฉียนสุยเฉียนสุยเฉียนสุยก็คือดำน้ำแล้วก็อันนี้ข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดอันนี้เผ็ดรู้สึกเผ็ดใบไม่ดีเลยอ่ะเผ็ดโอเคโอเคเราได้เดี๋ยวเราให้พี่เดวิดดูของที่เหลือดีกว่าอันนี้คือสุขิเอ๊ะได้สุขิสุขิไงก็ทำข้อสอบแล้วทำไม่ได้แล้วก็แบบสุขิสุขิไงรู้ทำไมอ่ะตรงนั้นก็เดิมอ่ะอีกคำหนึ่งเดี๋ยวเพ็ดใบต่อดีกว่ามันเป็นสิ่งที่ใช้ดูเวลาใช่ปะสิ่งที่ใช้ดูเวลาแล้วก็คำแรกอะขึ้นต้นปฏิบัติเอ้ยใกล้ใกล้เคียงปฏิสิทธิปฏิ
เสร็จปฏิทิน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 ใช่ปฏิทินอ๋อเคยเรียนแต่เดี๋ยวเรามาให้พี่เดวิดทายต่อดีกว่าอันนี้โอเคเป็นกีฬากีฬาเป็นกีฬาที่มีผู้เล่น11คนฟุตบอลใช่ฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลภาษาจีนคือจูเฉียวจูเฉียวเห็นยังยังคำนี้นะคะคำนี้หัวจะเป็นยังเพชรเป็นไงบ้างสวยมากอีกคำสวยสวยไม่ใช่สวยอีกคำหนึ่งสองคำใช่สวยสวยถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกน่ารักน่ารักไม่ต้องไปลุ้นเลยน่ารักภาษาจีนคือคือไอคือไอจะบอกว่าเมื่อกี้เรานับผิดอ่ะเมื่อกี้หลงคำว่าวาดรูปไปวาดรูปก็คือวาดรูปภาษาจีนพี่เดวิดฮวา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 ปฏิทินปฏิทินคืออาจารย์ไม่ได้ไม่ได้เสียใจแล้วผมจะถ้าผมเห็นก็เข้าใจทันทีเลยก็สร้างวงมาได้ทางไงปฏิทินเป็นอะไรปฏิทินภาษาจีนคืออะไรนะ月历或日历日历月哦ใช่日历月历就是每一天得拉完过米得日历可完了คือเป็นรายวันรายวันชื่อลี่กับเวลี่สู่ขิดเนี่ยจะแปลเป็นภาษาจีนยังไงวะจะมาชวนนะแบบพูดยังไงดีภาษาจีนชั้นเทียนละก็คือขึ้นสวรรค์แล้วไปแล้วไม่ไหวแล้วสู่ขิดแล้วผู้แพ้อันนี้ได้ไปแค่4คำนะคะเพชรได้ไป7คำ7คำแต่เอาจริงอะมันก็ไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่หรอกเพราะว่าพี่เดวิดเพิ่งเรียนมาไม่ถึงปีอะแต่พี่เรียนมานานแล้วไงใช่สี เดี๋ยวพี่เดวิดเรียนอยู่เมืองไทยอีก 2-3 ปีเดี๋ยวว่าแข่งกันอีกรอบนึงโอเคเดี๋ยวจะเอาให้ยากมาสู่ขินเลยโอเคมาท้าเกิดการท้าเกิดขึ้นอ่ะคนแพ้ก็ต้องโดนลงโทษโอเคลงโทษแค่ไหนให้ร้องเพลงดีกว่าร้องเพลงเราเพลงจริงเพลงไทยเพลงไทยโอเคอุ้ยนี่กะจะแกล้งนะแต่นางดูมั่นใจมากเลยอ่ะโอเคนิดเดียวอ่ะนิดเดียวตอนที่นี่นะไม่ชักนะหากลงพาไม่ปลิวปลีไปไม่ไหวเธอนั้นเพ่นเดินผ่านไปอาจเป็นเสี้ยวนาทีที่ฉันและเธอกล้ากันหากตกไม้พลิกบางอย่างไรสีสันไม่งง以上就是我们想要教给大家的二十个单字，大家学会了吗？ก็เป็นคำศัพท์ที่เราเล่นทายคำใบ้คำกันนั่นเองนะคะหรือว่าใช้จื่อโยซี่ใช่ครับคงจะได้เรียนรู้อะไรกันไปเยอะเลยทีเดียวเนาะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วเนาะบ๊ายบาย